วัสดีค่ะดาวณัฐภศรค่ะกับรายการรามาวาไรตี้รายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณค่ะยุคนี้นะคะเราต่างต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งแน่นอนค่ะแต่ละโรคเขาก็จะมียารักษารวมถึงโรคโควิด-19ที่ตอนนี้พวกเราอาจจะเริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับเภสัชกรพิกถาสุรพัฒน์ค่ะเภสัชกรคลินิกงานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะส่วนทางด้านของแอมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูชนิดของยาแต่ละชนิดที่จะนำมารักษาในการรักษาโรคโควิด-19ด้วยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เภสัชกรพิถารอเราอยู่แล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะและตอนนี้นะคะดาวก็อยู่กับเภสัชกรพิถาสุรพัฒน์ค่ะเภสัชกรคลินิกงานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราขออนุญาตเรียกว่าคุณโฮปนะคะครับคุณโฮปเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ซึ่งก็เรียกว่าเป็นโรคใหม่แต่ว่าพวกเราก็เริ่มชินกันแล้วก็นับไปถ้าเป็น2019จนตอนนี้2022ก็คือประมาณ3ปีเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาต่างๆค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือดาวก็จะได้ยินเรื่องของยาไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันใหม่มากๆฟาวิโมนูหรืออะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็อย่างแรกเลยเราต้องพูดคุยถึงสถานการณ์โควิดตอนนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยไวรัสมันไปถึงไหนแล้วคะก็สถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับก็ถือว่าทรงๆเนอะไม่ได้ดีมากไม่ได้ถึงกับเลวร้ายนะครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะอาการไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นให้การรักษาคนไข้แบบเป็นให้ยาคนไข้กลับไปทานที่บ้านหรือว่ารักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันนะครับก็คือส่วนใหญ่เวลารักษาก็จะเป็นแนวทางการรักษาแบบรักษาตามอาการไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมเอาล่ะเราพูดมาถึงขนาดนี้แล้วตอนนี้เหมือนเราได้ยินข่าวเรื่องของยาต้านโควิดอะไรต่างๆตอนนี้จริงๆที่ใช้กันอยู่อะค่ะกับไวรัสโควิด-19 อ่ะมันจะเป็นยาที่ชื่อว่าอะไรบ้างคะโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะแบ่งยาเป็นประมาณ2ประเภทนะครับผม อันแรกเลยก็จะเป็นยารักษาคนไข้ตามอาการครับก็คือมีอาการเท่าไหร่มีอาการลักษณะไหนก็ให้ยาพวกนั้นไปตามอาการพวกพาราเซตามอลอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็ถ้ามีปวดหรือมีไข้ก็ใช้พวกพาราเซตามอลครับถ้ามีน้ำมูกมีอาการของแพ้คัดจมูกเนี่ยก็จะเป็นพวกยาพวกคลอเฟนิรามีนทั่วไปนะครับที่เป็นยาสามัญประจำบ้านอันนี้ก็จะเป็นยากลุ่มแรกที่เป็นยารักษาตามอาการเนาะแต่ก็จะเป็นยาอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2ก็เราก็จะเรียกว่ายาต้านไวรัสโควิด-19 ก็จะมียาที่มีประสิทธิภาพในหลอดทดลองว่ามันมีฤทธิ์ต่อเชื้อตัวไวรัส SARS-CoV-2 นะครับผมปัจจุบันเราก็จะมียาอยู่ประมาณ5ตัว5ชนิดนะครับผมมันเยอะขึ้นจากปีแรกๆเยอะครับผมก็ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นฟาทไลโตนครับผมก็เป็นอาจจะจัดอยู่ในยากลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะมันมีฤทธิ์ต่อเชื้อนะครับผมก็จะอยู่ในรูปแบบยารับประทานนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นยารูปแบบยารับประทานเหมือนกันซึ่งมีใช้ตั้งแต่ปีแรกๆแล้วนะครับผมแต่ว่าในช่วงปีนี้เนี่ยมันจะมียาตัวใหม่มาอีก2ตัวนะครับผมก็คือตัวโมโนพิราเวียแล้วก็ตัวเนอร์มาทริเวียที่กินร่วมกับวิโทนาเวียเราจะได้ยินเรียกในชื่อกันค่ะว่าแพคโลวิดนะครับก็ทั้งโมโนพิราเวียแล้วก็แพคโลวิดก็เป็นในรูปแบบยารับประทานเหมือนกันครับผมแล้วก็ส่วนตัวที่5เนี่ยจะเป็นยาฉีดครับผมชื่อยาเรมเดซิเวียครับผมอันนี้เพิ่งเคยได้ยินยาฉีดคือตัวนี้จะไม่ได้ใช้ในคนไข้ทั่วไปที่เอากลับไปใช้ที่บ้านเนื่องเพราะเป็นยาฉีดมันไม่ได้ก็จะต้องใช้ในโรงพยาบาลเป็นหลักครับผมก็ถ้าคนไข้อาการหนักก็จะแอดมิดโรงพยาบาลแล้วก็ให้เป็นยาฉีดเรมเดซิเวียครับผมถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านสงสัยว่าวิฉันเป็นอยู่อ่ะแล้วฉันจะต้องกินยาพวกนี้ครบหมดเลยไหมหรืออะไรต่างๆหรือบางคนถ้าไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องทานไหมคะจะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแนวทางการให้ยาเนี่ยมันเป็นไปตามคำแนะนำของทางส่วนกลางที่เขากำหนดมานะครับเขาก็จะกำหนดเป็นแนวทางการให้ยาในคนไข้ประเภทต่างๆกลุ่มต่างๆออกมานะครับผมดังนั้นเนี่ยข้อมูลมันมีการอัปเดตไปเรื่อยๆแต่โดยถ้าจะสรุปแล้วเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าจะดูว่าคนไข้คนไหนจะได้ยาแบบไหนนะครับเราจะแบ่งคนไข้ตามกลุ่มอาการครับผมจะแบ่งเป็นประมาณ4กลุ่มนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีอาการนะครับอาจจะเป็นแค่แบบต
รวจ ATK แล้วพบว่ามันโพซิทีฟมันขึ้น2ขีดไงครับแต่ว่าเราไม่ได้มีอาการอะไรกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ต้องให้ยาอะไรเลยเขาสามารถหายเองได้ก็คือให้ร่างกายแบบว่าสร้างภูมิคุ้มกันเองแล้วก็เดี๋ยวก็จะหายไปตามระยะเวลาของมันใช่คือจริงๆอ่ะจะบอกว่ายาต้านไวรัสทุกชนิดเนี่ยมันจะไม่ได้ออกฤทธิ์ฆ่าไวรัสนะครับผมมันจะออกฤทธิ์ในการกดไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ให้มันลุกลามไปทำลายร่างกายเฉยๆแต่ว่าตัวหลักที่ใช้ในการรักษาตัวโรคเนี้ยมันคือภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราก็คือร่างกายเราต้องสร้างเองแล้วก็ฆ่ามันด้วยตัวเองเหมือนประมาณเหมือนโรคหวัดไงครับก็เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันก็จะให้ร่างกายมันรักษาสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาครับผมแล้วกลุ่มถัดไปล่ะกลุ่มที่สองตามมาก็คือคนไข้ที่มีอาการแต่อาการไม่รุนแรงนะครับก็จะเป็นคนไข้ที่แบบมีอาการแบบมีไข้มีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือมีเจ็บคออะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับว่าอาการเบาๆหรือบางทีเราจะเรียกง่ายๆว่าไม่ได้ลงปอดหรืออะไรเงี้ยนะครับผมในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโดยยาที่เลือกใช้ก็จะเป็นตัวฟาวิพิราเวียครับผมซึ่งก็อาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้จริงๆคนกลุ่มนี้ก็อาจจะหายได้เองเหมือนกันครับผมดังนั้นเนี่ยคุณหมอก็อาจจะประเมินเป็นกรณีไปอันนี้บางทีคนก็จะงงเหมือนกันว่าเอ้ยป่วยมีอาการทำไมคนนี้ได้ทำไมคนนี้ไม่ได้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้จำเป็นในคนไข้ทุกรายครับผมเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเป็นอยู่ตอนนี้แล้วโฮมไอโซเลชันแล้วคุณหมอไม่จ่ายยาไม่ต้องน้อยใจหรืออะไรนะคะ นั่นแสดงว่าอาการของคุณยังอยู่ในลักษณะที่แบบล่ะภูมิคุ้มกันยังพอรักษาตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้หนักมากถูกไหมคะถ้าไปถึงกลุ่มที่สามนะครับ คนไข้ที่อาการไม่หนักแต่เขาเสี่ยงที่จะหนักครับผมก็จะเป็นคนไข้ที่มีอาการแต่ว่าเขาเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคที่มันรุนแรงตามมานะครับหรือบางทีเราได้ยินในโทรทัศน์ที่เขาชอบพูดว่า608กลุ่ม608ครับผมตัว6คือคนไข้ที่อายุ60ปีขึ้นไปครับผมเลข8ก็คือโรคร่วมบางโรคนะครับที่จะมีผลทำให้ตัวอาการของโรคนี่มันอาจจะรุนแรงขึ้นนะครับก็คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสต้องให้ยาต้านไวรัสทุกคนครับผมถึงแม้อาการเบาแต่เขามีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคหนักๆขึ้นมาก็ยาที่ใช้ก็จะมียาใหม่2ชนิดที่พูดมาเมื่อกี้นะครับก็คือตัวโมโนพิราเวียหรือว่าตัวเนอร์มาเทลเวียนะครับส่วนฟาวิพิราเวียก็ยังใช้ในคนไข้กลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอยากทราบว่า2ตัวหลังเนี่ยมันต่างกันยังไงกับฟาวิอะคะออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโดยตรงเหมือนกันครับผมแต่อาจจะต่างในแง่ของกลไกลึกๆนิดๆหน่อยๆครับผมแต่ว่าคือ2ตัวหลังเนี่ยจะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีประโยชน์โดยเฉพาะในคนไข้กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่เล่าเมื่อกี้ครับผมโอ้วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยแล้วก็อยากคุยต่ออีกแต่ว่าเหมือนมีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอาการหนักถูกมั้ยคะครับก็คืออาการหนักอันนี้คือต้องใช้ยาอะไรคะส่วนใหญ่ที่แบบจ่ายยาไปกลุ่มที่4ก็คืออาการหนักส่วนใหญ่คำว่าอาการหนักเราก็จะพูดกันคล้ายๆคำว่าที่เขาชอบเรียกว่าโควิดลงปอดเนี่ยนะครับก็คือมีหอบเหนื่อยมีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำแล้วก็มีอาการปอดอักเสบที่จะต้องให้ออกซิเจนมาเสริมนั่นนะครับที่ต้องนอนคว่ำอะไรอย่างนั้นก็ใช่ครับผมก็จะเป็นคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลครับผมกลุ่มคนไข้กลุ่ม4เนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้เป็นยารับประทานแล้วก็รักษาตัวที่บ้านนะครับจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ยาหลักที่ใช้ก็จะเป็นยาตัวที่5เมื่อกี้ครับผมตัวฉีดตัวเรมเดซิเวียครับผมเรียกว่าได้ข้อมูลกันแบบครบถ้วนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ในช่วงของน้องแอมค่ะน้องแอมเขาจะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าแผนกของเภสัชกรรมที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเขาทำอะไรกันบ้างแล้วหน้าตาเป็นยังไงตามน้องแอมไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะแอมพาเพื่อนๆนะคะมาบุกกันที่แผนกห้องยาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะแน่นอนมาบุกกันแบบนี้นะคะเราจะมาดูถึงการจ่ายยาที่แบบว่าหลายคนกำลังติดตามว่าเอ๊ะในสถานการณ์โควิด-19ถ้าในกรณีเป็นแล้วเราจะมีการดูแลยังไงตอนนี้อยู่กับเภสัชกรกิฟต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้เภสัชกรกิฟต์ได้แนะนำตัวกันดีกว่าค่ะค่ะชื่อเภสัชกรหญิงกัญญานัทพระอบทิพย์นะคะสังกัดงานบริการเวชภัณฑ์ฟ
่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคือเอาจริงๆนะเพื่อนๆตอนเดินเข้ามาตรงเนี้ยแอมตื่นเต้นเพราะว่าเดิมๆแอมจะอยู่ข้างหน้าเพราะว่าเราเป็นคนรับยาแล้วโอ้โหดูสิคะเรียกว่าคลังแสงดีกว่าอย่าหลากหลายอย่างจริงๆแล้วก็ตรงหน้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกก็คือจะเป็นยาเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิดสำหรับผู้ป่วยโควิดใช่ค่ะมีอะไรยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นเซตยาสำหรับผู้ป่วยโควิดนะจะมียาทั้งหมด6เซตค่ะเริ่มที่เซตแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มที่ได้เซตยาบรรเทาอาการข้างในก็จะมีตัวยาทั้งหมด4รายการค่ะจะมีตัวพารานะคะแก้ปวดลดไข้ข้างในซองยาก็คือจะระบุวิธีการรับประทานยาอยู่แล้วนะชัดเจนเนาะตามเภสัชกรก็จะมีเด็กโตยารับประทานแก้ไอนะคะ CPM ยารับประทานแก้แพ้แล้วก็มิลเคียเป็นยาละลายเสมหะนี่คือเซต A นะคะเขาเรียกว่าเบื้องต้นละกันทั้งนี้ทั้งงานการจ่ายแต่ละชุดอยู่ที่ทางแพทย์คุณหมอวินิจฉัยมาถัดมาเลยค่ะเซตถัดมานะคะจะเป็นเรียกว่าเซต B ค่ะจะมียาบรรเทาอาการเบื้องต้น4รายการเหมือนเมื่อสักครู่เลยแต่ที่เพิ่มเติมมานะคะจะเป็นตัวฟาทาไลโจนค่ะฟาทาไลโจนอันนี้นะเป็นยาในรูปแบบของ Extract สารสกัดนะคะจะมีตัวสารสำคัญแอนโดกราฟอไลน์20มิลลิกรัมวิธีการรับประทานก็คือจะรับประทานครั้งละ3แคปซูลวันละ3ครั้งนะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นยาจะทานติดต่อกันเป็นเวลา5วันค่ะเซตถัดมาค่ะจะเป็นอะไรเอ่ยเซต4ค่ะเซต4ก็คือจะเป็นเซตที่มีตัวยาฟาวิพิลาเวียซึ่งขนาดในการทานของฟาวิพิลาเวียเนี่ยจะขึ้นกับน้ำหนักตัวของคนไข้ในผู้ป่วยที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า90นะคะจะมีเอกสารกำกับสอนวิธีการรับประทานยาอยู่วันที่1นะคะจะทานยาทั้งหมด2ครั้งก็คือทานยา9เม็ดห่างกัน12ชั่วโมงก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นใช่ไหมคะแล้วก็วันที่2ถึงวันที่5จะรับประทานครั้งละ4เม็ดทุก12ชั่วโมงค่ะยาจะทานติดต่อกันเป็นเวลา5วันอุ๊ยดีจังเลยอ่ะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่า how to ฉลาดในการทานด้วยนะคะถัดมาคือผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมากกว่า90กิโล90กิโลค่ะในวันที่1คนไข้จะทาน12เม็ดห่างกัน12ชั่วโมงหลังจากนั้นก็คือจะทานเป็น5เม็ดห่างกัน12ชั่วโมงนะคะทานติดต่อกันเป็นเวลา5วันแล้วก็ในกลุ่มของผู้ป่วยเด็กนะคะในผู้ป่วยเด็กเนี่ยก็จะมีทั้งในรูปแบบของยาเม็ดรับประทานแล้วก็ในรูปแบบของยาน้ำแขวนตะกอนนะคะอันนี้ของจะเป็นของที่โรงพยาบาลเราทำเอาไว้เป็นชุดแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือเวลาได้ยาไปจะต้องอ่านฉลากก่อนว่าในครั้งที่1จะให้คุณหมอระบุให้ทานหน้าฉลากขนาดกี่ซีซีหรือว่ากี่เม็ดแล้วก็วันที่2ถึงวันที่5คุณหมอให้ทานอีกกี่เม็ดนะคะถัดมาเลยค่ะเซตถัดมาคือเซต M จะเป็นตัวยาโมโนพิลาเวียค่ะก็คือพื้นฐานจะมียาบรรเทาอาการ4รายการเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ข้างในจะเป็นตัวโมโนพิลาเวียจะเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลค่ะมีตัวยาสำคัญโมโนพิลาเวียขนาด200มิลลิกรัมวิธีการรับประทานก็คืออันนี้จะง่ายกว่าฟาวีและจะรับประทานครั้งละ4แคปซูลทุก12ชั่วโมงทานติดต่อกันเป็นเวลา5วันนะคะแอมสงสัยเซต M จะจ่ายให้กับคนที่แบบป่วยแบบเขามีอาการยังไงถึงเราจะจ่ายเป็นเซต M เซต M นะคะจะให้สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและคุณหมอพิจารณาความรุนแรงของโรคทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความปัจจัยเสี่ยงของคนไข้ที่แพทย์มีการประเมินเบื้องต้นก่อนที่จะสั่งยาค่ะโอเคอันนี้เราเดินทางมาสู่อันนี้จะมาเซต P แล้วเหรอคะเซต P ค่ะเซต P คืออะไรอ่ะเซต P จะเป็นตัวยาแพ็กซโลวิดค่ะจะมีตัวยาสำคัญ2ตัวคือเนอร์มาทีเวียกับลิโทนาเวียค่ะโดยขนาดในการทานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับภาวะการทำงานไตของผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยมีภาวะการทำงานของไตปกติหรือมีค่าอัตราการกรองของไตที่มากกว่า60ขึ้นไปยาที่ได้ไปจะเป็นเซตนี้นะคะข้างในนะคะจะมีเอกสารกำกับวิธีการทานยาแล้วก็อันบ็อกกันสดๆตรงนี้เลยนะคะค่ะอันนี้ไม่ต้องจ่ายให้แอมนะคะอันนี้นะคะใน1กล่องเนี่ยจะคนไข้ผู้ป่วยจะได้ยาทั้งหมด5แผงโดยในแผงยาเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นส่วนสีเหลืองที่มีสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์อยู่แล้วก็ทานช่วงเช้าแน่นอนใช่แล้วแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นสีฟ้าที่ทานเป็นรูปพระจันทร์นะคะที่ทานช่วงเย็นตัวยานะคะจะใน1มื้อของคนไข้ที่เป็นการทำงานของไตปกติเนี่ยจะทานยาทั้งหมด3เม็ดโดยจะทานยาลิโทนาเวียขนาด100มิลลิกรัม1เม็ดแล้วก็เนอร์มาทีเวียขนาด150มิลลิกรัม2เม็ดค่ะยังไม่หมดนะเดี๋ยวเรายังมีอีก1ชุด1เซตสุดท้ายอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วค่ะอ้าวเซต P เหมือนกัน P แต่ว่าเป็น P renal ค่ะถ้าผู้ป่วยมีภาวะในเรื่องของการทำงานไตบกพร่องหรือมีค่าอัตราการกรองของไตที่น้อยกว่า60เนี่ยค่ะจะเป็นพิจารณาให้สั่งยาเป็นโดสตัวนี้พีรีนอล
ถ้าเกิดเราแกะแผงดูนะคะอันนี้ทางห้องยาเราก็จะมีการตัดเม็ดยาไว้ให้ผู้ป่วยไว้เลยนี่ดูโอ้เขาตัดเรียบร้อยเลยอ่ะในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องนะคะขนาดในการทานเนี่ยก็คือจากเดิมที่เราทานเนื้อมาทีเวียขนาด150มิลลิกรัม2เม็ดในตอนแรกอันนี้จะเหลือแค่ทานแค่1เม็ดค่ะดังนั้นใน1มื้อของผู้ป่วยที่ได้รับยาเซตยาแพ็กโลวิดรีนอลไปนะคะก็คือจะทานยาแค่2เม็ดคือลิโทนาเวีย100มิลลิกรัม1เม็ดแล้วก็เนื้อมาทีเวีย1เม็ดค่ะมื้อในการทานเหมือนเดิมเลยคือทานมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นแต่ชอบมากเลยว่าการดูแลที่แบบแกะทุกอย่างใช่คือเจ้าหน้าที่ห้องยาเราตัดไว้ให้เลยคือผู้ป่วยแค่อ่านฉลากให้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามทานให้ถูกต้องอย่างหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือก่อนทานยาให้อ่านฉลากแล้วก็เอกสารกำกับก่อนทานยาทุกครั้งปัจจุบันค่ะจะเห็นว่ายารักษาโควิดเนี่ยมีหลายตัวมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยแต่ละท่านก็จะได้รับยาที่เหมือนแตกต่างกันดังนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเราได้รับยาแล้วไม่ควรที่จะเอายาไปให้คนผู้ป่วยท่านอื่นทานเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีเรื่องของความรุนแรงของโรคแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ต่างกันอันนี้เห็นด้วยมากๆของใครของมันจริงๆในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเภสัชกรกิ๊บมากๆค่ะที่ให้แอมได้มาบุกห้องยาแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาในการดูแลรักษาโรคโควิด-19 มากๆขอบพระคุณนะคะเอาละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะกับพี่ดาวในสตูดิโอกันเลยค่ะขอบคุณน้องแอมมากๆเลยนะคะที่พาเราไปชมนะคะว่าทางฝ่ายเภสัชกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้วหน้าตากันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับคุณโฮปกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยเราคุยกันค้างไว้น่าสนใจมากอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของกลุ่มที่3คุณผู้ชมจำได้ไหมกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าอาจจะอาการหนักได้ก็คือกลุ่ม608ถูกไหมคะทำไมเขาถึงมีแนวโน้มว่าจะมีอาการหนักได้ปัจจัยเสี่ยงมันคืออะไรคะคุณโฮปคนไข้กลุ่มนี้นะคะมันจะมีโรคหรือมีสภาวะของร่างกายที่มีผลต่อการตอบสนองของโรคที่อาจจะฟื้นตัวช้ากว่าคนปกติอะไรเงี้ยนะครับก็จะเช่นคนไข้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหรือคนไข้ที่มีโรคร่วมบางอย่างนะครับก็จะตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานที่ยังคุมไม่ได้นะครับหรือว่าคนไข้ที่มีภาวะอ้วนซึ่งเราจะดูที่น้ำหนักตัว90กิโลกรัมขึ้นไปหรือว่าดัชนีมวลกายเกิน30ขึ้นไปนะครับผมรวมถึงคนไข้ที่มีโรคตับแข็งนะครับมีโรคไตเรื้อรังหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับรวมถึงคนไข้ที่เป็นคนไข้ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่หรือว่าผู้ป่วย HIV ที่ระดับเม็ดเลือดขาว CD4 ยังต่ำๆอยู่เนี่ยก็คนที่มีโรคพวกนี้เนี่ยการตอบสนองของโรคมันอาจจะน้อยกว่าคนปกตินะครับผมเขาอาจจะหายได้เองยากกว่าก็เลยจะเป็นข้อบ่งชี้ในการให้ยาโดยเฉพาะยาตัวใหม่ๆที่เราเพิ่งเห็นเมื่อกี้ครับผมตัวโมนูพิราเวียตัวเนอร์มาทริเวียครับจะเน้นในคนไข้กลุ่มนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่ม608ยังไงก็ต้องระวังตัวมากกว่าคนอื่นใช่ครับผมจึงอยากบอกอย่างแรกเลยที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือการใช้ตัวฟาทไลโจนร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นฟาวิพิราเวียเนอร์มาทริเวียหรือว่าโมโนพิราเวียอันนี้เนี่ยถ้าเราได้ยาตัวใหม่ๆตัวพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาฟาทไลโจนมากินแล้วไม่ต้องทานควบคู่กันไปไม่ต้องทานเพิ่มขึ้นมาใช่รวมถึงถ้าเราใช้ฟาทไลโจนอยู่แล้วพอเราเข้ารับการรักษาแล้วได้ยาพวกนี้มาเนี่ยตัวฟาทไลโจนเนี่ยหยุดได้เลยเพราะว่าไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่าเอามาใช้ร่วมกันแล้วจะมีประโยชน์รวมถึงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงอย่างเช่นพวกตับอักเสบนี่อาจจะเป็นไปได้ครับผมดังนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะหลายๆคนชอบหาฟาทไลโจนมาทานเพิ่มนะครับผูกความเป็นหมอในตัวเราก็คืออะไรที่ดีก็คือทานหมดทุกอย่างอีกอย่างก็พวกเรื่องของยาตีกันนะครับเป็นประเด็นหลักเลยก็คือมียาบางตัวยาที่เรารับประทานประจำเนี่ยอาจจะตีกับยาต้านไวรัสโควิดได้ตัวฟาทไลโจนก็มีปัญหาตีกันเหมือนกันนะครับ อย่างเช่นกินฟาทไลโจนร่วมกับยาลดความดันหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดอันนี้เนี่ยก็จะมีผลทำให้ความดันตกทำให้เลือดออกได้อันนี้คือห้ามใช้ร่วมกันครับผม
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ก็ควรที่จะต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนนะคะหรือว่าควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าเพิ่งปลุกความเป็นหมอในตัวเราเองนะคะคุณผู้ชมค่ะมีอีกตัวที่ต้องระวังมากๆก็คือตัวยาใหม่เนี่ยแหละครับตัวเนมาเทเวียริโทนาเวียหรือแพ็กซโลวิดอันนี้เนี่ยอันนี้เราแบบไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องของยาตีกันเยอะมากๆก็คือมียาหลายๆตัวเลยที่ถ้าให้ร่วมกันกับตัวเนมาเทเวียริโทนาเวียแล้วเนี่ยเราจะเกิดปัญหาเกิดพิษจากยาตามมาได้ครับผมตัวนี้เนี่ยเวลาคุณหมอจะสั่งยาเขาจะต้องเช็คก่อนเสมอครับว่าคนไข้เนี่ยทานยาประจำอะไรอยู่บ้างมันจะมีอย่างเช่นพวกของยาแก้ปวดไมเกรนหรือว่ายาโรคหัวใจบางชนิดยาลดไขมันหรือยาโรคเกาต์บางตัวเนี่ยครับมันจะห้ามใช้ร่วมกันกับยาตัวแพ็กซโลวิดอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับไม่ควรหายามาใช้เองโดยเฉพาะถ้าเรามีกินยาเดิมพวกนี้อยู่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกิดเป็นพิษกับร่างกายตามมาได้ด้วยครับอาจจะยิ่งหนักกว่าเป็นโควิดอีกใช่ไหมคะอีกหนึ่งอย่างคือเราจะเห็นในกรณีที่แบบไวรัลในอินเทอร์เน็ตมากที่ทานฟลาวิดเข้าไปแล้วตาม่วงเล็บม่วงอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของผลข้างเคียงกับยาเนอะจริงๆผมจะบอกว่ารวมๆยาต้านโควิดทั้งหมดเนี่ยข้อมูลความปลอดภัยค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องกังวลเป็นพิเศษอาการที่เราเจอส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแค่คลื่นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียระคายทางเดินอาหารหรือว่าเวียนศีรษะอะไรเงี้ยครับผมแต่มันจะอาจจะมีบางอาการที่มันจะโดดเด่นแล้วก็คนให้ความสนใจอย่างเช่นตัวฟาวิพิลาเวียเนี่ยที่กินไปแล้วแบบมีอาการตามันเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยก็คือเจอได้บ้างเหมือนกันอาจจะทำให้ตาสีฟ้าเปลี่ยนสีชั่วคราวเฉยๆก็คือสักพักมันก็จะหายเองแล้วก็ข้อมูลเท่าที่มีคิดว่ามันไม่น่าจะมีผลต่อการมองเห็นอะไรครับผมเรียกว่าเป็นอาการข้างเคียงที่ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ต้องกังวลมากครับถ้าอย่างนั้นขออีกหนึ่งเรื่องค่ะคำแนะนำในการทานยาต้านโควิดไม่ควรซื้อทานเองครับผมการใช้ยาต้านไวรัสเนี่ยนะครับควรใช้อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็ควรใช้กับในสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับเพราะด้วยความที่ว่าจริงๆยาทั้งหมดเนี่ยยังจัดว่าเป็นยาใหม่ข้อมูลความปลอดภัยอะไรเนี่ยมันยังต้องติดตามกันอีกเป็นปีครับผมซึ่งถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีการติดตามคนไข้ว่ามีอาการข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วเราก็จะมีการรายงานเข้าไปเก็บข้อมูลเป็นดาต้าเบสของประเทศอะไรแบบนี้นะครับมันมีช่องทางการซื้อขายในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลมีเดียอะไรเยอะเหมือนกันแต่เราต้องระวังนะครับมันอาจจะได้ยาที่ไม่มีคุณภาพก็ได้อย่างเคสที่ผมเจอที่เพื่อนเอามาปรึกษาเนี่ยสุดท้ายเราช่วยกันดูข้อมูลก็ไปเจอว่าจริงๆบริษัทผู้ผลิตของยาตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้รับมาตรฐานอะไรใดๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปลุกความเป็นหมอในตัวเรานะคะตอนนี้ถ้าเป็นโควิดต้องทำยังไงก่อนอย่างแรกคะเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาจริงๆอยากให้เข้ารับระบบการรักษาตามสิทธิ์ของคนไข้คนนั้นเลยหมายถึงว่าถ้าเรามีสิทธิ์ขึ้นกับที่โรงพยาบาลไหนเป็นหลักสถานพยาบาลไหนเป็นหลักก็ไปที่ตรงนั้นเบื้องต้นเลยครับพยายามติดต่อทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้หรือว่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะไปที่โรงพยาบาลนะครับผมแล้วเขาก็จะมีวิธีเอาเข้าระบบการรักษาตามคิวตามอะไรแบบนี้ครับอาจจะไปช้าๆนิดนึงเพื่อให้ได้คิวเร็วหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วเขาก็จะประเมินอีกทีว่าอาการเราเนี่ยรุนแรงไหมถ้าไม่รุนแรงก็จะให้การรักษาแบบให้ยากลับไปทานที่บ้านก็จะเป็นการเข้าระบบรับยาจากโรงพยาบาลไปแล้วก็อาจจะมีการติดตามนิดหน่อยหลังจากนั้นอย่างเงี้ยครับเรียกว่าวันนี้ได้ข้อมูลกันแบบครบถ้วนเลยนะคะต้องขอบคุณคุณโฟมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาเรื่องของข้อบ่งชี้ต่างๆและที่สำคัญนะคะเวลาใช้ยาอะไรก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรก่อนทุกครั้งอย่าซื้อยาเองนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเป็นยามันจะมีผลข้างเคียงแล้วก็มีข้อบ่งชี้ของมันตลอดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโฟมากเลยที่มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณมากๆนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการ Drama Variety นะคะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ EP หน้านะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวติดตามกันได้ทาง True Vision ช่อง 42นะคะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ